ศูนย์สมุนไพรจีนธนธรยาน้ำสมุนไพรจีนธนธรผสมผสานสมุนไพรไทยจีนชั้นเลิศมากมายกว่าร้อยชนิดดื่มน้อยแต่ได้ผลดีก็มันดีขึ้นนะเพราะว่าพี่มันคันไงมันคันเหมือนคนเป็นอะไรแพ้ภูมิอ่ะสั่งไป2ขวดแล้วทีนี้มันหมดแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เขาพี่ส่งให้ไงก็พี่ว่าโอเคนะถ้าพี่หลับยาวเลยอ่ะนอนแล้วคือเช้ามาตื่นเลยอ่ะคือตื่นเวลาตื่นของพี่เลยไม่มีมาตื่นจุกจิกการนอนดีเส้นตึงยืนก็ไม่ได้จ้ะขาตึงเตี้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้บางเดินถึงไหนถึงกันยาน้ำสมุนไพรตราธนธรเบิ่งดูแลร่างกายสมบูรณ์ร่างกายบ่มีโรคบ่มีภัยเดิมยาน้ำสมุนไพรตราธนธรเด้อพี่น้องเมื่อประสบปัญหาสุขภาพเรื้อรังมายาวนานใช้ยาน้ำสมุนไพรตราธนธรดูแลคุณสิครับ087-123-9994 087-123-9994 087-123-9994ความรู้เรื่องสุขภาพและสมุนไพรกับยาน้ำสมุนไพรจีนตราธนธรโทรศัพท์087-123-9994 087-123-9994ยาน้ำสมุนไพรจีนตราธนธรทีนี้เรามาดูในเรื่องของการดื่มการดื่มเนี่ยบางคนถามว่าต้องดื่มทานแค่ไหนกี่ขวดและจะช่วยบรรเทาโรคอะไรได้บ้างหมอยกตัวอย่างให้ฟังเช่นว่าอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทมีปัญหาปัสสาวะบ่อยปัญหาชาตามือตามเท้าหรือมีปัญหาเรื่องปวดประจำเดือนคนเหล่านี้ที่เพิ่งเป็นไม่เกิน6เดือนเนี่ยก็จะเห็นผลเนี่ยนะคะถ้าทานต่อเนื่องอย่างปวดประจำเดือนเนี่ยใน1เดือนก็เห็นผลแล้วนอนไม่หลับใน15วันก็เห็นผลแล้วแต่ชาตามือตามเท้ากรณีที่คุณมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดตีบและคุณเพิ่งเป็นไม่เกิน6เวลารักษาก็ไม่เกิน 3-6 เดือนแต่คนที่เป็นมาแล้ว3ปี6ปีอันนี้ก็ต้องใช้เวลารักษาในการที่จะฟื้นฟูนะคะร่างกายเนี่ยนานกว่าคนที่เพิ่งเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้อีกประเด็นนึงอย่างบางคนบอกว่าที่หายเร็วเช่นอย่างบางคนเนี่ยเริ่มเป็นเบาหวานแล้วก็แผลหายช้าเริ่มเป็นอันนี้ก็หายเร็วหมายถึงว่าเห็นผลเร็วแต่บางคนเป็นขั้นที่3แล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องใช้เวลาในการรักษาเหมือนกันยังหมอยกตัวอย่างเคสคนไข้ที่เป็นเบาหวานอายุ72ปีนกเขาไม่ขันทานของหมอไป15วันภรรยาโทรมาหาหมอหมอก็นึกก็ตกใจเขาก็บอกว่าเขาเป็นภรรยานายคนนี้คนนี้อายุ72เป็นเบาหวานมาแล้ว7ปีนกเขาไม่ขันเลยแต่ทานไป15วันตอนนี้สามีทำงานได้หมอก็ดีใจอย่างนี้ค่ะคือแต่ละเคสเนี่ยมันจะเห็นผลไม่เหมือนกันอยู่ที่ระยะเวลาเกี่ยวข้องด้วยนะคะต่อมาเรามาดูในเรื่องของจุดเด่นและประโยชน์ของผู้ดื่มนะคะว่าคนที่มีสุขภาพดีจะเห็นผลอย่างไรโอเคคนที่มีสุขภาพดีแต่ในขณะเดียวกันหมอจะบอกอย่างนี้ว่าคนที่เริ่มมีปัญหาคือคนที่เริ่มขี้หลงขี้ลืมเช่นเอ๊ะเราปิดบ้านแล้วหรือยังเรากุญแจรถเราล็อกแล้วหรือยังอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องความจำเช่นเราเครียดมากเราสมาธิเราหายอย่างนี้เราหายความหมายคือว่าเราไม่ได้มีสมาธิอยู่กับตัวเราก็กี้เราล็อกรถแล้วหรือยังคนเหล่านี้ก็ต้องเริ่มทานได้หมอยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆและอย่างบางคนบอกว่าเริ่มมีอาการปวดหลังปวดเมื่อยบ่อยอย่างนี้ค่ะหรือหงุดหงิดผู้ชายทำไมถึงซึมเศร้านี่คืออาการเบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังนะคะฉะนั้นคนเหล่านี้เราก็จะเห็นว่ากินแล้วสดชื่นขึ้นแล้วก็เริ่มดีขึ้นเฟรชขึ้นหนุ่มขึ้นส่วนเรามาดูว่าของคนที่ไม่ได้กินถ้าแบบวัยเดียวกันก็จะมีอาการโทรมง่ายแก่ง่ายอย่างนี้คือคนที่สุขภาพปกตินะคะความรู้เรื่องสุขภาพและสมุนไพรกับยาน้ำสมุนไพรจีนตราธนธรโทรศัพท์087-123-9994087-123-9994
94ยาน้ำสมุนไพรจีนตราธนธร